ว่าที่นายกอบจ.ชาญตกลงเนี่ยจะทำยังไงหลังจากนี้พรรคเพื่อไทยล่าสุดครับวันนี้คุณสรวงศ์เทียนทองเลขาธิการพรรคได้ออกมาตอบโต้กรณีนายปิยบุตรแสงกนกกุลที่ออกมาให้ความเห็นว่ามี2ทางก็คือตามกระบวนการของกฎหมายอีกทางนึงคือให้นายชาญลาออกเนี่ยนะคุณสรวงศ์นี่สวนเลยนะบอกว่าปิยบุตรนี่พูดเกินไปแล้วค่ะลองไปฟังเลขาธิการเพื่อไทยครับการปีพูดพูดเนี่ยมันเกินเลยนะครับจริงๆแล้วสิ่งที่คุณชาญเราอยู่ตอนนี้คือเป็นคดีเก่าเนาะการเลือกตั้งผ่านมาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยตอนนี้คือรอกกต.รับรองนะครับแยกเป็นสองส่วนเนาะการเลือกตั้งที่มีขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยรอกกต.รับรองนะครับส่วนเรื่องคดีความของคุณชาญเนี่ยก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการยุติธรรมกระบวนการของศาลซึ่งณตอนนี้ผมได้พูดไปหลายที่แล้วว่ามันอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาของศาลนะครับเพราะฉะนั้นการออกมาให้ความคิดหรือออกมาให้ข้อมูลต่างๆเนี่ยผมมองว่าตอนนี้มันน่าจะเป็นการละเมิดอำนาจศาลละนะครับอย่างที่อาจารย์ปีพูดบอกว่าเนี่ยมันเกินเลยไปแล้วเพราะว่ามุมของเพื่อไทยเนี่ยบอกว่าต้องรอให้ศาลมีคำสั่งก่อนเท่านั้นหลังจากนั้นคุณสรวงศ์ยังให้สัมภาษณ์ต่อไปอีกด้วยว่าจะต้องรอให้ศาลได้มีการพิจารณาต้องมีคนไปร้องศาลสังเกตดูตอนที่ศาลประทับรับฟ้องเนี่ยไม่มีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นะไปฟังเลขาธิการพรรคเพื่อไทยส่วนของพรรคเพื่อไทยเองแล้วเนี่ยเรามองว่าขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการของศาลถ้าจะให้ศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ต้องมีคนร้องนะครับเพราะณวันที่ศาลประทับรับฟ้องไม่มีคำสั่งห้อยท้ายว่าให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับอันนี้คือสิ่งที่พวกเราพูดมาตลอดแล้วก็เมื่อวานอาจารย์ชูก็ย้ำด้วยว่ามันต้องมีผู้ร้องไปร้องต่อศาลเพื่อจะให้ศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับอันนี้เองเนี่ยมันจะยังย้ำอยู่ในธงที่ว่าต้องมีการไปร้องต่อศาลให้ศาลสั่งหยุดนะอย่างแรกคือต้องรอกกต.รับรองก่อนค่ะแล้วหลังจากนั้นต้องมีคนไปร้องถ้าศาลหยุดก็เป็นรองนายกอบจ.ทำงาน อยู่ในทีมอันนี้มุมของเพื่อไทยจะมาทางนี้ค่ะนะส่วนที่คุณสรวงศ์พูดเมื่อสักครู่นี่ถูกฮะว่าวันที่ศาลประทับรับฟ้องเนี่ยไม่ได้สั่งให้คุณชาญหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่คุณสรวงศ์พูดไม่หมดอันนี้เราต้องให้ข้อมูลให้ครบกับพี่น้องประชาชนก็คือว่าวันนั้นคุณชาญไม่ได้มีตำแหน่งแล้วไงคุณชาญไม่ได้เป็นนายกอบจ.วันที่ไปฟ้องศาลน่ะถูกไหมครับท่านเลขาธิการพรรคเพื่อไทยเพราะนั้นศาลท่านจะไปสั่งทำไมนะอันนี้คือข้อเท็จจริงนะส่วนกรณีที่คุณอนุทินชาญวีรกูลมท.1นะให้สัมภาษณ์เมื่อวานบอกว่าถ้าเกิดเรื่องมันอยู่ที่ผู้ว่าแล้วหลังจากนั้นถ้าเกิดมันต้องมาถึงมหาดไทยเนี่ยนะถ้าตามกฤษฎีกาบอกว่าต้องหยุดแล้วไม่หยุดแล้วต้องปลดก็ต้องปลด อันนี้ที่คุณอนุทินให้สัมภาษณ์วันนี้เลขาธิการพรรคเพื่อไทยพูดเรื่องนี้ว่ายังไงครับห้อยถ้าสมมติว่าคือเป็นหน้าที่ของท่านน่ะท่านอนุทินซึ่งเป็นรองนายกแล้วก็ดูแลกำกับกระทรวงมหาดไทยนะครับคือต้องเรียนทราบหนีว่าในจังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยผู้ที่มีอำนาจสูงสุดคือผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับการปฏิบัติหน้าที่ของนายกอบจก็ดีหรือว่าอบต.หรือว่าข้าราชการในจังหวัดเนี่ยถ้ามีการเห็นว่ามีการทุจริตหรือว่ามีผู้ร้องไปร้องว่ามี1 2 3เกิดขึ้นแล้วเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะออกหนังสือเพื่อสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับอันนี้คือเป็นเรื่องปกติของกระทรวงมหาดไทยอยู่แล้วซึ่งท่านอนุทินเนี่ยกำกับดูแลกระทรวงมหาดไทยนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ท่านจะสอบถามไปยังกฤษฎีกานะครับถ้าทำเรื่องสอบถามไปยังกฤษฎีกาเป็นเรื่องปกตินะครับที่ออกมาให้ความเห็นคือเลขากฤษฎีกาคือเป็นหน้าที่นี่อันนี้คือคำให้สัมภาษณ์วันนี้ของฝั่งพรรคเพื่อไทยนะเลขาธิการพรรคยืนยันว่าทุกคนในพรรคเพื่อไทยเห็นตรงกันว่าตอนนี้มันอยู่ในขั้นตอนของศาลค่ะเพราะฉะนั้นต้องมีการไปร้องศาลถ้าจะให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แต่ว่าวันนี้เนี่ยรายการ Top News Talk นะคะได้คุยกับคุณนิวัชชัยเกษมมงคลเลขาธิการปปช.ท่านยืนยันว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะคือให้ยึดตามแนวทางของกฤษฎีกาคือตามข้อกฎหมายก็คือเมื่อรับตำแหน่งเรียบร้อยกกต.รับรองแล้วเนี่ยก็จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยอัตโนมัติค่ะปปช.ไม่ต้องไปร้องใหม่ไม่ต้องไปร้องใหม่อันนี้เป็นการยืนยันจากปปช.เลยใช่ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนคู่เดียวนะครับกลับมาต่อช่วงหน้าหลังฟังเพลงชาติที่ไพเราะที่สุดในโลกเดี๋ยวกลับมา
มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ